แน่นอนเลยครับนี่ครับฮาลุยส์แล้วก็โมเดิร์นการ์ดนะครับอยู่กับพวกเรากันยาวๆครับวันพีซการ์ดเกมเอาจริงสนุกมากนะสนุกครับโคตรมันอ่ะเล่นง่ายด้วยครับใช่ครับไหลลื่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีการคิดวิเคราะห์เยอะมากจริงๆนะคำนวณครับคำนวณดาเมจเป็นการหลอกล่อคู่ต่อสู้ใช่ครับผมและตอนนี้ทางห้องส่งพร้อมแล้วนะครับส่งโต๊ะท็อปมาให้แล้วนะครับคุณบูเมกาอูเอใช่ไหมบูเมกาอูเอเหรอครับอ่านอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณบูเมเกตบูเมเกตอะไรกันครับบูเมเกอร์กับคุณ NON คุณนนฮะคุณนนนะจากโมเดิร์นการ์ดเลยนะครับโอ้โหครับผมเป็นท็อป16แล้วนะครับรอบนี้คือน็อกเอาท์แพ้ไม่ได้ครับคือผมจะบอกให้คุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเดิมพันด้วยการ์ดช็อปเปอร์ผู้ที่ชนะรอบนี้จะได้ช็อปเปอร์แน่นอนการันตีถ้าคุณเข้าท็อป8คุณได้การ์ดช็อปเปอร์1ใบตีเป็นมูลค่าเงินสดสูงถึง 15,000 บาทขายได้เลยไหมมีคนรับซื้อครับรอเลยใช่ไหมครับบิกินเนอร์รับซื้อครับเฮ้ยผมไม่มีสิครับคุณฮาลุยรับซื้อครับเขาวางเงินสดรอแล้วครับน่าสนใจครับคุณบลูผมขอเรียกบูแล้วกันยาวได้ครับคุณบูมาด้วยกัปตันยูตัดคิดครับคุณนนท์ครับเป็นลีดเดอร์เป็นรอครับทาฟก้ารอ2สีโอ้คือสีแดงกับสีเขียวครับต้องน่าสนใจเพราะว่าการที่อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าลีดเดอร์ที่เป็น2สีไลท์เขาจะมีแค่4ใช่ครับใช่ไหมฮะคุณนนท์ไลท์4คุณนนท์ไลท์4จะมีไลท์แค่4เท่านั้นใช่ครับนี่คือความเสียเปรียบของตัวเด็กใช่แต่จะมีความได้เปรียบคือสามารถเมิร์จนำมิกซ์นำจุดเด่นๆของแต่ละสีมารวมอยู่ในเด็กได้เอาแดงมาใส่ได้เอาเขียวมาใส่ได้ใช่ครับผมน่าสนใจทีเดียวครับว่าเขาจะใช้แบบนามิอีเวนต์หรือใช้การป้องกันของยูตัสกับตันคิดใช่ผนวกกันไปน่ากลัวนะต้องลองดูตีเร็วของเด็กแดงอาจจะลุกเร็วใช่ครับและเหนียวตอนท้ายเกมแล้วเป็นการป้องกันของเด็กเขียวน่าสนใจวันนี้ยังไม่เจอลูกครึ่งเพิ่งจะมาเคยเจอรอบท็อป16รอบนี้ฮะเพราะว่าเป็นการเล่นที่ยากครับมันจะยากขึ้นคิดเยอะขึ้นไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่คิดว่าจะเริ่มก่อนใช่เริ่มหลังเอาอะไรตั้งเอาเขียวตั้งก่อนก็บุกไม่ได้เอาแดงตั้งก่อนก็ไม่มีอะไรมาตั้งรับใช่ต้องคำนวณให้ดีๆน่าสนใจต้องไปคู่ๆกันครับและเนี่ยเลยครับผมเพย์แมทของร้านฮาลุยเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยครับ Just Case นั่นเองใช่สวยงามมากๆครับดีไซน์ได้ตามแบบของคุณที่คุณชอบออกแบบได้เลยครับผมตามใจคุณเลยคุณอยากได้รูปไหนคุณบอกว่าไม่สวยยังไม่ถูกใจเอาหน้าลุงโคล่าไปใส่ก็แล้วแต่ได้เลยเออให้ Just Case ต้องขอลุงโคล่าก่อนทำได้หมดไม่มีตังค์ต้องบอกเลยว่า Just Case ผลิตให้เราได้ทุกอย่างจริงๆครับผมคุณเอารูปอะไรไปใส่คุณเอาไอดอลคุณเอาสปอนเซอร์ไปใส่ได้หมดที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยไม่แพงครับจริงๆลุงโคล่าแอบทำจัสเคทไว้เยอะมากเอ้ยแต่ยังไม่ทำรูปตัวเองค่ะอายไอ้บ้าเล่นเพย์แมทโชว์รูปตัวเองมาโชว์ไอ้บ้าเวลาเล่นจะได้คิดถึงลุงโคล่าบ่อยๆจะบ้าเหรออืมน่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะครับกำลังเป็นการแจกของลัคกี้ดอครับน่าสนใจทีเดียวครับน่าจะตอนนี้กำลังเซตอัพกันอยู่นะครับเซตอัพเสร็จแล้วน่าจะพร้อมเริ่มเกมกันทันทีนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวอีกสักอึดใจเดียวและเราจะได้รู้แล้วว่าใครที่จะได้เป็นผู้ครอบครองการ์ดลูฟี่รันนัมเบอร์ใบแรกของประเทศไทยครับผมนี่อาจจะเป็นการเช็คเด็คของทั้ง2ฝ่ายอยู่นะเพราะว่ายังไม่เห็นเด็คของเขาเลยครับผมเหลือแค่ด้งหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าทางจัดเนี่ยเอาเด็คไปตรวจสอบตามเด็คลิสต์ว่าถูกต้องหรือเปล่าและนี่คือข้อผิดพลาดนะถ้าเกิดคุณเขียนเด็คลิสต์มาแล้วการ์ดคุณขาดการ์ดคุณเกินการ์ดคุณหายไม่ตรงถือว่าทุจริตแล้วจะมีผลยังไงบ้างครับก็มีมะม่วงมีกล้วยก็คุณถามมีผลอะไรผลการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็อาจจะต้องโดนตัดสิทธิ์ครับผมตัดสิทธิ์ก็คือคุณจะไม่มีแบบใครมาเรียนกับคุณแล้วอ่ะก็คือโดนตัดสิทธิ์ครับผมบิ๊กเนอร์หันหน้าหนีผมแล้วอ่ะในกล้องไม่เห็นฮะครับผมโอ้อยากให้ทุกคนเห็นรีเพย์เมื่อกี้มากครับผมมีความเอือมระอามากนะแต่ในเมื่อเกมยังไม่มาเราก็ต้องเล่นกันอย่างนี้ต่อไปได้ครับผมเต็มที่เลยครับผมแน่นอนครับเก้าอี้ก็ยังไม่พอเลยครับเพราะเรานั่งกันเต็มที่เลยครับผมอันไหนไม่รับก็ปล่อยผ่านไปเลยครับผมไม่เป็นไรครับคุณงี้มาเพื่อขับอย่างเดียวอยู่แล้ววันนี้
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับจะมีการแข่งขันแล้วตอนนี้ทางจัดน่าจะเช็คลิสต์กันอยู่นะครับและนี่บรรยากาศนะครับด้านหลังจะเป็นในส่วนของตู้โชว์ที่มีการ์ด SR แลครับผมที่ทางฮาลุยโซมได้โชว์ไว้ครับเยอะมากๆเห็นแล้วก็อยากได้ตู้มากนะอยากได้ตู้ที่บ้านเหมือนกันและที่เมื่อกี้เห็นนะฮะน่าจะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยฮะจริงๆแล้วสุภาพสตรีครับเด็กก็สามารถมาแข่งขันได้ใช่ครับแน่นอนเลยเกมการ์ดเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกวัยแล้วเมื่อกี้ติดท็อปด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจเห็นนั่งอยู่ประจำที่ด้วยจะติดท็อป16ก็ได้สแตนบายครับผมและคุณบูครับตอนนี้บอกเอาเด็กกูไปย่อยขายแล้วเหรอสายตาคือบอกเด็กกูแหละนี่จัดกำลังอธิบายอยู่นะครับนี่จัดหรือเพื่อนครับจัดหรือกำลังคุยกันเองอยู่อ๋อน่าจะเพื่อนครับบรรยากาศครับโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณบูเริ่มมองหาน่าจะหาหาเด็กตัวเองหรือเปล่าครับเหม่อแล้วเป็นกังวลครับผมเด็กผมหายหรือเปล่าครับครบไม่ยอมเอามาให้ละทีจัดสลับหรือเปล่าไม่มีต้องบอกว่าไม่มีโปร่งใสไม่มีเด็กแล้วตอนนี้นึกว่าโปร่งใสเด็กหายไปแล้วล้อเล่นจัดก็ต้องช่วยกันตรวจสอบอย่างน้อย2คนต่อ1เด็กครับด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเพราะว่าเอาจริงๆจัดวันนี้ค่อนข้างเข้มครับเพราะว่ามันมีเงินรางวัลเดิมพันสูงถึงแสนกว่าบาทเพราะนั้นมันอาจจะมีผลในส่วนของการมิสเพลย์ไปแค่1ช็อตครับมีโอกาสนะครับเดิมพันสูงอ่ะแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งยูกิครับโอ้มีการ์ดยูกิด้วยฮาลุยโฮไม่ได้มีแค่วันพีซการ์ดนะฮะใช่ครับมียูกิโอด้วยมีหลายการ์ดนะครับอ่ะแล้วคุณบูเริ่มโทรฟ้องแล้วฮะจะเจอไหมครับสงสัยติด GPS ไปที่เด็กบ็อกนะฮะนี่คุณบอมครับตัวแทนของทางโมเดิร์นการ์ดแล้วก็ฮาลุยโฮมครับผมนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนใจดีที่จัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยใช่เลยครับต้องบอกว่าคุณบอมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกับคุณหลุยครับผมใช่ก็ทีมงานวันนี้จัดงานได้ดีครับเซอร์วิสเราดีมากเต็มที่ฮะโอ้อิ่มนี่คุณหลุยครับนี่คุณหลุยครับนี่ชอบไปขโมยดัมมี่ที่ร้านครับดัมมี่ฮะดัมมี่น้องแมวประจำร้านนะครับผมแล้วคุณนนท์กำลังแชทคุยกับคุณบูครับบอกว่าเขาเอาเด็กเราไปแล้วหรือเปล่าตากล้องก็รู้ไงจริงเลยถ่ายสปอนเซอร์หลักเราโอ้ไม่แพนตามด้วยมาม่าอร่อยครับผมไม่เชื่อนะฮะต้องถามคุณเทอร์โบเอาไปแล้ว2ครับผมตอนนี้น่าจะอึนอยู่ในท้องไม่เดินหาน้ำร้อนอยู่ยังไม่อิ่มยังไม่เจอน้ำร้อนเลยตอนนี้ยังไม่เจอคุณลุยครับระวังนะฮะออกสื่อนะฮะช็อตนี้ผมจะไม่ช่วยนะฮะคุณบูน่าจะเล่นเฮเดย์แล้วฮะตอนนี้ครับผมเก่าไปแล้วฮะแต่โต๊ะอื่นผมมองว่าอ๋อจัดยังเช็คเด็กอยู่ต้องเช็คเด็กลิสต์ให้ละเอียดครับจัดป้อครับกำลังเช็คเด็กลิสต์ของผู้เข้าแข่งขันอยู่ในตอนนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ยังอยู่ให้กำลังใจเพราะว่าถึงเราจะตกรอบไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถเล่นพูดคุยกับเพื่อนๆต่อได้ลุ้นเงินรางวัลใช่บางคนอารมณ์ค้างครับผมมีโต๊ะว่างให้เล่นอยู่นะฮะตอนนี้ใช่ครับผมเยอะแยะเลยที่ All One โต๊ะเพียบเลยครับครับผมเมื่อกี้ผมเดินลงไปห้องน้ำข้างล่างก็เห็นเด็กๆนะไม่จำเป็นต้องใช้โต๊ะครับเล่นบนเตียงเตียงบนพื้นพื้นมีอ๋อพื้นพื้นกลัวคุณบอสส่งต่อไม่ถูกโอเคครับก็ตรงไหนก็เล่นได้แหละถ้าใจเรามันเป็นดูเอลลิสต์อ่ะใช่ข้างถนนก็มีมาแล้วอย่าเล่นแล้วต้องระวังดีๆครับระวังขาหายอ๋อระวังปิวน่าสนใจทีเดียวครับคือต้องบอกว่าตอนนี้สังคมการ์ดเกมเราค่อนข้างที่จะโตเติบโตขึ้นมากครับบางคนมองว่าการเล่นการ์ดเนี่ยคือการเล่นไพ่ผมตอบได้เลยว่ามันไม่ใช่ครับมันไม่เหมือนกันการเล่นไพ่มันคือการพนันครับผมแต่การเล่นการ์ดเนี่ยมันคือการฝึกสมองปรองปัญญาเกมกีฬาถูกต้องมันคือซีสปอร์ตครับผมมันคือการ์ดเกมล่าสุดโปเกมอนก็มีการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกระดับโลกไประดับโลกที่1เงินรางวัล3ล้านบาทเนี่ยคุณยังมาบอกว่าการ์ดเกมเนี่ยเป็นเรื่องของการพนันไม่ใช่มันคือการแข่งขันเพราะเปรียบเสมือน e-sport ปัจจุบันด้วยเหมือนกันครับผมใช่มันก็มีการแข่งขันอย่างนี้เพราะว่าการที่แต่ละคนเนี่ยบางคนบอกว่าการเล่นการ์ดเกมเนี่ย
มันทำให้ได้เพื่อนใหม่เพิ่มจริงหรือไม่จริงผมพูดได้เลยว่าจริงเพราะตอนนี้สังคมผมอ่ะเพื่อนเพิ่มเยอะมากใช่ครับเนี่ยคุณบอสกับผมรู้จักกันก็เพราะว่าเล่นการ์ดด้วยกันใช่ครับผมใช่ก็เลยทำให้เกิดสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นและแน่นอนเราสามารถไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าในส่วนของเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นหลายคนได้เยอะมากจริงๆคือผมอ่ะอยากมองให้ผู้ปกครองหรือว่าใครที่ปิดกั้นเราลองเปิดใจเปิดประตูให้กูไปขโมยของเปิดใจครับเปิดใจลองเปิดใจดูสักนิดนึงครับผมคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เลวร้ายครับบางทีอ่ะการที่เด็กๆได้เล่นการ์ดเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เด็กเขาสามารถคิดเป็นลำดับชั้น1 2 3 4สามารถประมวลผลอย่างเงี้ยได้มันดีเพราะว่าเขาจะมีการคิดเป็นแพทเทิร์นฝึกสมองถูกการเรียบเรียงอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องทำเป็นแบบ1 2 3 4เป็นสเต็ปแสดงว่าเขาต้องมีการคิดล่วงหน้าแล้วครับบางคนสามารถจินตนาการ imagination เกิดขึ้นมาได้แน่นอน right brain left brain เกิดขึ้นสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายทำงานพร้อมกันสังเกตมนุษย์เรามีสมอง2ซีกแต่ทำงานแค่สมองซีกเดียวคือฝั่งซีกซ้ายนี่กำลังตั้งใจฟังนะฮะเอากูพูดความรู้เฮ้ยอันนี้กูพูดความรู้อย่าทำให้ผมเสียมนุษย์เรามี2ซีกคือซีกขวากับซีกซ้ายครับผมซีกซ้ายนี่คือเหตุผลตรรกะความคิดความเป็นจริงครับผมซีกขวาคือจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ครับผมมึงไม่เชื่อดิกูเป็นครูเด็กเล็กมาก่อนผมเชื่อเออแต่ผมดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนแล้วปกติคนเราอ่ะจะใช้สมองแค่ซีกเดียวครับเพราะนั้นสมองซีกขวาจะไม่ค่อยได้ใช้งานการที่เราจะใช้งานสมองซีกขวานี่คือการเล่นดนตรีการทำศิลปะครับผมแต่การคิดภาพในส่วนของการคอมโบมันเกิด imagination ขึ้นว่าถ้าเราตีอันนี้ไปแสดงว่าเทิร์นต่อไปเขาอาจจะเอานั่นนี่โน่นมาตั้งรับมาโจมตีเรามาสวนเรานี่คือการ imagination เป็น three way ว่า1 2 3เอาสเต็ปไหนดีนี่คือการใช้สมองทั้ง2ซีกทำให้ความคิดอะไรพวกเนี้ยถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายคือรอยหยักสมองมันเพิ่มขึ้นคือได้การใช้งานสมองได้อย่างเต็มที่สาระล้วนๆเลยล่าสุดผมก็ใช้สมองเต็มที่ให้มันเดินไปซื้อฟูจิฉะให้แก้วนึงสมองนี่คือคนทุกคนแบบไอ้เหี้ยลุงมึงสาระได้ใช่ครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ตกนิดนึงก็จบด้วยสาระเลวหน่อยดีครับดีกว่าให้ลูกหลานไปเล่นโทรศัพท์เด็กมาแล้วเปลี่ยนคนพลาดดีกว่าเหนื่อยแล้วใจเย็นๆครับอยู่กันก่อนแล้วครับแล้วตอนนี้เกมน่าจะพร้อมแล้วคุณบลูได้เด็กมาแล้วแล้วคุณนนท์นะฮะได้เด็กมาเรียบร้อยแล้วครับก็เราทำการเขาเรียกว่าชัฟเฟิลการ์ดครับผมรูปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะDCI เหรอครับ DCI ครับผม DCI ย่อมาจากอะไรครับผมไม่ทราบเลยฮะDog Cat Ink ตรงตัวครับผมง่ายๆฮะอะไรก็ได้ครับผมเดี๋ยวถ้าใครรู้พิมพ์คอมเมนต์เสริมมาได้เลยครับผม DCI ย่อจากอะไรครับได้ผมตก Ink ฮะ Connect Intelligent มวยละกูครับผมระหว่างนี้ก็ DCI ครับเพื่อป้องกันการการ์ดติดกันครับผมคุณพ่อจะไม่พูดอะไรหน่อยแล้วครับผมพูดเหนื่อยมากเลยนะผมสายซับพออย่างเดียวคิดเองไม่ออกฮะครับผมระหว่างนี้นะครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับใกล้จะเริ่มแล้วนะครับครับผมมาถึงเริ่มเล่นเหรอครับใช่ครับเริ่มเหนื่อยแล้วฮะนะครับผมได้ข้อมูลมาแล้วครับผม DCIย่อมาจากครับ D ใหญ่ C ใหญ่และ I ใหญ่ก็เลยกลายเป็นย่อ DCI ตัวเล็ก DCI ตัวเล็กแทนเราเล่นครับ DCI เนี่ยชื่อเต็มของเขาคือ Dualist Convocation International ครับผมครับผมเป็นการสุ่มสับการ์ดแบบสุ่มโดยสมบูรณ์ใช่เหรอวะสมบูรณ์นะฮะกูวิเคราะห์ไม่เข้าใจใครรู้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยการลูโคล่ามั่วเนี่ยที่บอกไงการดำน้ำดำจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเขาเรียกมาผมก็เรียกตา มเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผ ผมนอกจากนั้นผมเห็นฝรั่งเล่นหลายๆคนใช้การสับแบบช็อตกันครับเป็นการกรีดกราดก่อนหน้านี้กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินไม่ใช่ มากรีดกราดแทนหรือเปล่าครับผมล่าสุดไปกรีดกระเป๋า นี่ขโมยหรือเปล่าครับรวยเลยคนนี้ครับผมใครรู้แล้วคอมเมนต์บอกไปได้เลยครับดีใจลุงหาไม่เจอแล้วครับผมน่าจะเป็นการตัดการ์ดกันเรียบร้อยนะฮะนะครับแล้วตอนนี้นะครับหน้าจอซ้ายมือเป็นคุณบูครับทางขวามือคือคุณนนท์ครับผมครับผมคุณนนท์จะเสียเปรียบในตอนเริ่มเกมนิดนึงเพราะว่าด้วยไลฟ์ของเขาเหลือเพียงแค่4ใช่ครับแต่เขาอาจจะยื้อได้ครับเพราะว่าเด็กเขียวเป็นเด็กที่ไม่ได้เน้นโจมตีตั้งแต่แรกไม่ใช่ตะไคร้ขึ้นนะใช่ครับผม ตกลงใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมใครมีข้อมูล DCI พิมพ์บอกลุงหน่อยนะครับครับโอเคขอบคุณ54ท่านที่ยังอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยนะครับ
ยังไงก็สามารถรับชมย้อนหลังอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเฮ้ยทำไมน้อยใจอย่างนั้นตัดพอยังไงก็รับชมย้อนหลังได้นะครับโดยการกดรีวายนะครับรับชมย้อนหลังน่าจะเริ่มสักทีดีครับไม่ไหวแล้วผมออกทะเลไปไกลแล้วนะใกล้ถึงแกนไลน์แล้วตอนนี้เดี๋ยววนกลับมาครับเอาละครับผมน่าจะใกล้เริ่มแล้วนะครับผมเด็กของคู่แข่งคนอื่นอาจจะยังไม่เสร็จหรือเปล่าครับผมถึง16คนอ๋อต้องเริ่มพร้อมกันใช่เพราะเราต้องจับเวลารวมใช่ฮะน่าสนใจทีเดียวครับคือทาฟาลก้ารอความสามารถของตัวลีดเดอร์ตัวนี้ทำอะไรได้ครับความสามารถตัวนี้จะต้องใช้กระดานซัดส่วนใหญ่ครับคือต้องวางกระดานให้ครบ5ใบวางยังไงว่ากระดานใบเดียวก็เต็มแล้วไม่ใช่ครับผมวางคาแรคเตอร์บนกระดานให้ครบ5ใบโอเคเมื่อวางครบแล้วครับจะสามารถแถบ2ด้งเพื่อนำคอร์ส5หรือต่ำกว่าลงบนสนามแทนการ์ดคนละสีกันโอ้อย่างเช่นผมจ่าย2เพื่อเอาลูฟี่คอร์ส5ที่เป็นสีแดงลงดังนั้นผมต้องเอาสีเขียวครับอะไรก็ได้ขึ้นมือ1ใบครับโอ้เป็นการจ่ายคอร์สแค่2เพื่อแลกกับคอร์ส5ที่ลงไปครับนี่คือแชมเบิลใช่ไหมใช่ครับผมมันคือแชมเบิลใช่ของรอเลยฮะแชมเบิลที่เวลาเราเปิดขวดแล้วมันจะเมาเมาหน่อยอันนั้นแชมเปญหรือเปล่าครับ มันเป็นท่าไม่ตายของรออยู่แล้วครับใช่ครับที่เขาต้องเปิดรูมต้องเปิดรูมก่อนแชมเบิลต้องการเปิดรูมถึง5ตัวนะฮะไปเปิดรูมกันไหมเฮ้ยใจเย็นๆครับก็ต้องบอกว่าทาฟาก้ารอในมังงะเนี่ยครับผมผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบมากลองจากตัวฟามิงโกเป็นตัวที่คนชื่นชอบเหมือนกันครับเยอะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับลูฟี่คือด้วยความสามารถของเขาและคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างโดดเด่นใช่ครับถ้าใครสังเกตตอนที่รอปรากฏตัวครั้งแรกที่โกซาบุนดี้ครับขี้ยาดูแห้งๆหน่อยใช่ครับแต่พอหลังจากที่เขาได้รับบทบาทมามากขึ้นครับผมโคตรหล่อตอนที่สู้กับโดฟานี่คือสุดยอดแล้วใช่ครับแต่ผมชอบโดฟาผมชอบความดาร์กของเขาคาแรคเตอร์ของเขาคือสุดคือผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ชอบโดฟาเหรอโปรไฟล์มันคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยนะครับผมใช่ไหมแต่มันทำเพราะว่าจุดยืนของมันเองอ่ะเหมือนกับแต่มันก็เนรคุณนะ แต่มันรักครอบครัวมันมากหลังจากที่มันไปเซตอัพในส่วนของโดฟามิงโกฮองเต้แฟมิลี่ครอบครัวของกลุ่มเขาเองและเนื้อเรื่องตอนที่เจอราชาลิคูอ่ะต้องบอกว่าแม่งใช้คำว่าเลวมากสปอยหรือเปล่าไม่สปอยมันออกมาหลายปีผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วต้องบอกว่ามันเลวจริงๆแต่ผมก็ชื่นชอบในส่วนของการที่มันรักพวกพ้องมากรอก็มีคาแรคเตอร์อีกบทบาทนึงใช่ครับนะครับสุดท้ายก็โดนลูฟี่ต่อยตายเหมือนกันสู้พลังพระเอกไม่ได้แน่นอนแล้วครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมจัดครับผมเสร็จไหมฮะจัดน้ำลายแห้งหรือยังครับสวัสดีคุณอลิสาด้วยนะครับที่เข้ามาดูวอชชิ่งเรานะครับขอบคุณมากจริงๆฮะครับผมคอมเมนต์คุยกับลุงโคล่าหรือว่าคุณบิกินเนอร์ได้นะครับตอนนี้ครับผมคุยกันได้นะฮะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันนั่งเริ่มนั่งมองจัดอยู่นะน่าจะหลับแล้วฮะอีกนิดเดียวครับคือเด็กพร้อมแล้วสับพร้อมหมดแล้วเหลือแค่ว่าสัญญาณเริ่มเกมรอเริ่มเกมครับใช่ครับผมใจร้อนฮะอยากได้การ์ดแล้วอ่ะครับใจเย็นครับ คือเอาจริงๆอ่ะการที่เราแข่งขันมารอบลึกขนาดเนี้ยครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยมาถึงจุดเนี้ยตื่นเต้นนะเว้ยกดดันมันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นครับผมที่สำคัญเลยมาออกไลฟ์อีกบางทีการออกไลฟ์ก็ทำใหเกิดการมิดเพย์ได้ประมาเพราะว่าเราเขินไงครับผมกลัวเล่นแบบเล่นผิดออกกล้องโชว์ไลฟ์ไปหน่อยบางคนก็มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นทำให้กดดันตัวเองครับอาจจะเกิดการผิดพลาดในกิจกรรมได้ครับผมเพราะนั้นพยายามเล่นบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆแล้วทุกคนจะมีความแบบไม่ได้สนใจความกดดันรอบข้างเป็นตัวของตัวเองใช่เพราะเอาจริงๆนักกีฬาครับบางทีมีกองเชียร์ครับกลายเป็นว่ากดดันตัวเองว่ามีคนมาเชียร์เราอยากให้เราประสบความสำเร็จความหวังกลายเป็นว่ามากดดันตัวเขาเองก็มีบางคนนะครับนักกีฬามืออาชีพบางท่านเลือกที่จะใช้สำลีหรือว่าจุกอุปกรณ์สำหรับอุดหูเพื่อให้สมาธิเขาอยู่กับตัวเขาเอง
โฟกัสได้เลยจริงๆครับผมมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบางคนเลือกจะใส่ตัวเฮดโฟนเพื่อปิดเสียงรอบข้างใส่เอียร์บัดเพื่อจะตัดเสียงรอบข้างทั้งทุกอย่างเพื่อต้องการโฟกัสในส่วนนี้แล้วพอจัดเรียกคู่แข่งเรียกก็ไม่ได้ยินนั่งมือเล่นคนเดียว ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ต้องฟังเสียงรอบข้างด้วยใช่ครับนะครับนี่คือนักกีฬาเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ผู้เล่นการทั่วไปแหละต้องบอกว่าทุกคนที่มาแข่งขันคือนักกีฬาครับผมเพราะว่าทุกอย่างก่อนที่จะมาแข่งขันได้เขาต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีใช่เริ่มจากเอามีดไปถูกกับหินก่อนอันนั้นไม่ใช่คนละฝนครับ ฝนนี่ที่เวลาฟ้ามืดๆแล้วมันตกลงมาแล้วครับก็ฝนไงก็ฝนเดดแอร์เฉยเลยครับครับผมเจอฝนเข้าไปเดทแอร์เลยต้องใส่สัญญาณตัด ได้เลยครับผมอีกนิดเดียวนะครับผมจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับครับอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับอันนี้จับคาแรคเตอร์ตัวเองเอ้ยจับลีดเดอร์ตัวเองนั่งอ่านเทคแล้วฮะไม่มีอะไรทำนะฮะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราต้องรอครับพร้อมทั้ง8โต๊ะก่อนกดดันจริงๆครับผมช็อปเปอร์กดดันมากแล้วถ้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศคือกดดันสุดๆใช่ครับคืออีกนิดเดียวอ่ะเกือบจะได้แล้วลดได้แล้วอ่ะ อีกนิดเดียวจริงๆนะครับผมเงินมากองตรงนี้แล้วด้วยครับคือจริงๆผมไม่อยากให้คาดหวังแหละเพราะบางทีเขาอาจจะอยากสะสมก็ได้เป็นเกียรติประวัติเพราะอย่างบางคนได้รับรางวัลมาเขาก็เป็นความภูมิใจอ่ะมันเป็นโทฟี่ของเขาอ่ะรู้จักโทฟี่ป่ะที่มันเอาไว้อมหรือเปล่าครับครับนั่นมันโทฟี่ครับผมต้องเล่นตามฮะไม่มึงเล่นตัดเอาตัดก่อนมาแล้วครับสปอนเซอร์ใจดีอย่างมาม่าอร่อยมาม่าอร่อยจริงครับเพราะว่าทุกคนกินหมดเลยใช่ครับหิวครับเพราะว่าเราไม่มีเบรกครับเพราะนั้นถ้าแข่งเสร็จต้องรีบไปกินมาม่านี่แหละคือตัวช่วยชั้นดีที่ทำให้พวกคุณอิ่มท้องสารอาหารครบถ้วนหมูผักต้มยำกุ้งอร่อยใช่ครับนอกจากนั้นครับ Artistic Lab ครับน้ำหอมคุณภาพดีครับสั่งได้ดั่งใจที่คุณต้องการครับเดี๋ยวสโลแกนกูเปลี่ยนให้เขาอีกเหรอเนี่ย อยากได้น้ำหอมที่คุณแบบดีไซน์ได้เองไม่เหมือนใครใช่ต้อง Artistic Lab ครับผมราคาไม่แพงนะแล้วกลิ่นหอมด้วยใช่ฮะครับแล้วคุณนนท์ทำอะไรเอ่ยตอนนี้นะครับโอนตังครับ สั่งแก๊ปหรือเปล่า หรือเขาจะโอนให้คุณบูฮะบอกว่าชนะไปเลยเทรดครับเขาเทรดครับโอ้เขาเทรดแล้วฮะบิตคัพล่วงหรือเปล่าฮะนักลงทุนนะครับผมการ์ดนี่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันไหมครับคือต้องบอกว่ามันอยู่ในแคตตากรีที่เป็นเรื่องของการสะสมครับผมเพราะนั้นเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราซื้อมา 50,000 วันหน้าอาจจะเหลือ5บาทก็ได้มันคือความเสี่ยงแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณมีความสุขคุณสุขใจอยู่ที่ตัวเราเก็บไปเถอะครับใครจะบอกเนี่ยผมเกลียดอยู่คำหนึ่งแม่งก็แค่กระดาษครับผมโอ้โหอย่าเอากระดาษไปตบหน้าสักหนึ่งทีครับแต่อยู่ที่ว่าใครให้ค่าเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากไปเขาเรียกว่าบูลลี่ในส่วนของฮ็อบบี้ของแต่ละคนครับฮ็อบบี้คืออะไรครับคุณบอสฮ็อบบี้งานอดิเรกหรือเปล่าอ๋อใช่ มันคืองานอดิเรกครับบางคนอาจจะชอบดูซีรีส์ครับผมบางคนอาจจะชอบดูฟุตบอลครับบางคนอาจจะเล่นกีฬาการสะสมก็ถือเป็นฮ็อบบี้อย่างนึงเหมือนกันครับผมเราจะไปสบประมาทคนที่เขามีกิจกรรมของเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเพราะนั้นเราต้องให้เกียรติมนุษย์เพื่อนเราเพื่อนพวกเราครับผมเขาเรียกว่าเราอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรครับบางคนอาจจะชอบสะสมแมลงเคยได้ยินไหมเด็กญี่ปุ่นจะมีการสะสมแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับด้วงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ด้วงอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมบางคนสะสมการ์ดบางคนสะสมธนบัตรเก่าครับสะสมเหรียญเก่าคุณบอสอาจจะสะสมเมียเก็บไม่ได้ฮะอยู่ข้างๆก็คือคุณจูอันนี้แอบเหมือนกันครับโปรดิวเซอร์บอกว่าแช่นานเกินไปครับผมสปอนเซอร์สักหน่อยไหมได้ก็ดีนะกำลังกระหายเลยครับผมครับผมก็การแข่งขันดีๆอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับต้องขอขอบคุณครับการจัดแข่งขันโดยฮาลุยส์โฮมครับคิดแอนด์คิดครับสถานที่แข่งขันดีๆครับที่ Always One Plaza ครับโมเดิร์นการ์ดครับมาม่าครับทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันครับบ้านบ้างครับขนมเปี๊ยะอร่อยครับของแถมสวยน่าสะสม Artistic Lab อยากมีน้ำหอมกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลยครับ Artistic Lab ครับ Jet Case Paymat ครับสวยทนออกแบบได้ต้อง Jet Case ครับ GH Card Game ครับกันพาวินเลจครับถึงคิดถึงการ์ดเกมเอ้ยไม่ใช่ครับ ต้องขออภัยครับกันพาวินเลจครับคิดถึงกันพาต้องกันพาวินเลจครับพาวินการ์ดเกมครับ
TCG Nexus ครับสนใจการ์ดเกมค่ายบูชิโรต้อง TCG Nexus ครับและสุดท้ายครับไฟไฟแอร์ซอฟครับนึกถึงบีบีกันต้องไฟไฟแอร์ซอฟครับครับผมพูดถึงแอร์ซอฟแล้วเรานึกถึงยูโรซอฟเลยแอร์ซอฟยูโรซอฟอ๋อขนมเค้กครับไม่ใช่ ตอนดูบอลยูโรไงแอร์โรซอฟผมไม่ค่อยได้ติดตามบอลเท่าไหร่อ๋อปกติติดตามอะไรฮะอ๋อติดตามแต่แฟนเอาไม่ใช่โอ้โหมึงตอบเกรงใจอ่ะเล่นเวปลอดภัยติดตามสาวๆอย่างนี้แหละฮะผมไม่หานะฮะครับผมขนมเปี๊ยะก็อร่อยจริงๆนะครับครับผมบ้านๆนะครับแล้วได้ที่สำคัญเลยคือเขาได้ลิขสิทธิ์ของโตเอะด้วยไม่ใช่ว่าเขาทำมาแบบละเมิดลิขสิทธิ์แต่เขาได้ลิขสิทธิ์โตเอะจากในส่วนของวันพีซแอนิเมชั่นด้วยมีแต่ละลายมีผมเห็นน่าจะมีประมาณ 3-4 ลายใช่ไหมฮะมีวันพีซครับมีลูฟี่ครับมีอูตะอะไรงี้ครับผมก็ถือว่าเป็นลายออฟฟิเชียลแล้วกันครับผมที่เป็นขนมเปี๊ยะที่สามารถทำดีไซน์ออกมาให้เข้ากับคาแรคเตอร์ถูกต้องเป็นรสหวานๆรสเค็มรสอะไรแบบนี้ครับยังไม่ได้กินเพราะว่าเราต้องตั้งโชว์เดี๋ยวจะหมดเอาก่อนครับผมไม่กล้าแกะครับบรรยากาศค่อนข้างตึงเลยนะฮะเกมตึงเหรอครับเสื้อมึงอะมาจนได้ฮะโอ้โยนมาขนาดนี้ที่ช้าที่ช็อตไปไม่ใช่เล่นดีไหมวะหวานเล่นดีไหมวะหวานเล่นเถอะโอ้คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเสื้อคุณบอสตึงหรือเปล่านะขอบคุณสำหรับ3คอมเมนต์นะครับคุณเอกครับขอบคุณพี่เอกครับผมขอบคุณพี่เอกมากครับให้กำลังใจนะครับคุณณัฐพลบอกว่าขอมุกจากคุณบิกินเนอร์หน่อยครับอ่ะปรับคุณละโชว์เลยฮะครับมุกอ่ะคุณก็ต้องโยนดิผมไม่รู้เลยฮะมุกไม่รู้เรื่องของมุกไม่รู้เรื่องน่ะไปต่อ ไม่ได้เลยฮะ ไปต่อไม่ได้เพราะว่าติดไฟแดงครับตัดจบแค่นี้เลยฮะให้กำลังใจคุณบิกินเนอร์ได้นะผมพยายามแล้วจริงๆนะครับผมจะโยนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับถ้าการแข่งยังไม่เริ่มนะครับผมตอนนี้เหงื่อตกนะฮะคุณเอกบอกว่าลิสครับจัดการโตโต้ได้เลยครับไม่ดีครับผมอย่าเพิ่งรั่วผมนะฮะครับผมขอทำงานให้จบก่อนเป็นผมเป็นคุณบูคุณนนท์ก็เขินนะเอากูมาทำอะไรตรงนี้นั่งรอนั่งรอครับผมเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ตัดมาหาเราก่อนไหมได้คุณบูคุณนนท์จะได้ไม่เขินครับนะตัดมาหาเราก่อนดีกว่าให้ผมเขินแทนจะได้ดูคุณบอสเวลาเขาตอบคำถามหรือเขามองบนอะไรเงี้ยหน้าเขาเป็นยังไงอยากให้รีแอคชั่นขยี้ขยี้โปรดิวเซอร์ตัดมาแล้วครับตัดพี่โตนะตัดเข้าจอใหญ่แทนครับโปรดิวเซอร์ก็ตึงเหมือนกันครับตอนนี้มาแล้วครับสัญญาณภาพกลับมาที่เราแล้วนะครับโอ้นี่ให้ผมพูดอะไรไปต้อง20นาทีครับเนี่ยโอ้35นาทีครับที่พูดไป35นาทีอีกสักครู่เดียวอีกสักครู่เดียวครับผมใช่ครับผมตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันน่าจะนั่งกันครบแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะรออะไรสักอย่างนะครับอีกสักครู่นึงอยู่กับพวกเราไปก่อนได้ครับตอนนี้ไม่ใช่ภาคการ์ดวันพีแล้วครับผมเล่นตลก เปิดคาเฟ่ครับผมหมายถึงว่าคาเฟ่แมวคาเฟ่เครื่องดื่มครับผม ไปแค่นี้พอฮะ เดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวหมด ไม่รู้ใครขยี้ใครเลยตอนนี้ ส่งอะไรมาผมครับหมดเลยฮะ โอ้คุณบอสฮะไม่ไหวจริงๆครับผมครับผมและแน่นอนเลยครับสถานที่ดีๆอย่างนี้นะครับที่ตึก All Way One Plaza นะครับผมสถานที่จอดรถครบคันนะครับถ้าใครไม่สะดวกนั่ง MRT มาลงที่สถานี3ยอด3ยอดเดินสวนกลับมาได้ครับนิดเดียวครับนิดเดียวหมายถึงสวนทางกลับมาครับผมโอ้สวนลมณีนาฏอะไรก็โยนไปหน่อยดิสวนจตุจักรอะไรงี้ล่ะสวนจตุจักรอยู่นู่นไกลไปอ๋อไกลไปนะครับต้องบอกผมอยู่แถวๆชานเมืองอาจจะไม่รู้จักข้างในนี้สมุทรสาครครับผมทะเบียนบ้านเขาอยู่สมุทรสาครใช่ฮะไกลอยู่ฮะไกลอยู่ครับผมก็วันนี้อุตส่าห์เข้าเมืองครับผมมาช่วยลุงโคล่าทำงานครับครับก็เอาให้คุ้มหน่อยเหมือนมีเด็กลิสหายหรือเปล่าผู้เข้าแข่งขันยังได้เด็กไม่ครบ
พี่เอกบอกว่าคาเฟ่แมวเข้าทางคุณบอสเลยครับติดต่อคุณอลิสได้เลยนะฮะใช่แมวเพียบเลยนะที่บ้านเลี้ยงแมวเยอะใช่คือทางร้านก็มีแมวจำหน่ายด้วยเออใช่ครับใช่สามารถไปติดต่อขอไว้ก่อนได้เดี๋ยวเราจะเลี้ยงให้ก่อนสัก10ปีแรก10ปีแรกเออเลี้ยงให้ก่อน10ปีแรกเลยส่งค่าเลี้ยงดูให้ผมด้วยฮะก็คือสามารถไปจองได้นะครับก็มีพันสกอตติชใช่ครับครับผมมัสแคทมันกินครับไอ้เหี้ยมัสแคทมันองุ่นมันกินครับมันกินแมวขาสั้นฮะเออน่ารักนะใช่ครับหมายถึงอลิสอ่ะครับผมโอ้นี่ตอบมั่นใจเลยตอบเหมือนเดิมครับเอาละครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้จัดเช็คในส่วนของเด็กลิสแล้วก็เด็กบล็อกของผู้แข่งขันครับผมใกล้จะได้เริ่มแล้วฮะอีกสักครู่เดียวครับโอ้แล้วตอนนี้บรรยากาศเดี๋ยวผมบรรยายให้ฟังเพื่อนๆยังอยู่กันอย่างหนาแน่น บางคนตกรอบไปแล้วก็ยังมานั่งเล่นกับเพื่อนอย่างมีความสุขกินมาม่าไปกินขนมเปี๊ยะไปครับกินน้ำหอมอาร์ติสติกแลบไปกินไม่ได้ครับ เอาไว้ฉีดอย่างเดียวพอครับน่าจะพร้อมแล้วน่าจะพร้อมแล้วนะฮะครับผมน่าจะเริ่มสักครู่เดียวจริงครับผมกติกาของรอบท็อป16ครับจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกครับยาวไปพูดไม่ได้น็อกเอาท์แบบน็อกเอาท์ครับคือแข่งลวดเดียวอ่ะคือเอาลวดมาขึงแล้วยืนบนลวดอ่ะแล้วก็แข่งกันลวดเดียวพอฮะลวดเดียว2ลวดไม่ได้ยืนขาเดียวสองลวดไม่ได้อันตรายครับผมถ้าคุณไม่แพ้เลยคุณต้องแข่ง4รอบจนถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศรอบท็อป16ท็อป8ท็อป4อย่าเพิ่งชวนกูคุยกูฟังจัดพูดอยู่โอเคฮะก็ถ้าแข่งก็คือหมายความว่าคุณมีโอกาสถ้าแพ้คือตกรอบทันทีครับแล้วคุณยังมีโอกาสถ้าคุณชนะคุณจะเข้าไปจนถึงรอบท็อป8ใช่ท็อป4และชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศเลยครับผมน่าสนใจมีกติกาพิเศษเพิ่มเติมในส่วนของการถ้าหมดเวลาการแข่งขันครับผมก็จะมีการตัดสินครับคุณบิกินเนอร์ไม่กินมาม่าโชว์หน่อยเหรอครับคุณณัฐพลถามมาตอนนี้ผมส่งคุณเทอร์โบไปยังหาน้ำร้อนไม่เจอเลยฮะครับผมเริ่มการแข่งขันครับผมมาครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ตัวนี้ยังไม่เซตอัพเลยนะครับเซตแล้วเขาสับชับพวกอะไรเสร็จหมดแล้วรอให้รอจัดให้สัญญาใช่ครับน่าจะใกล้เริ่มน่าจะยังไม่ได้ดูมือกันเลยนะครับใช่ยังไม่ได้เปิดเด็กเลยเริ่มแล้วครับผมโอ้ถ้ารู้ว่านานขนาดนี้ผมปล่อยให้เธอโบภาคตานี้ดีกว่ารู้สึกเหมือนคุณบูจะเป็นคนขอเริ่มก่อนนะฮะครับดูจากมือของคุณบูแล้วนะครับไม่เห็นอะไรเลยเล็บค่อนข้างยาวไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาตัดมาแล้วโอ้เดี๋ยวการ์ดเป็นรอยเลือกคุณบูเลือกเลยครับวางไลน์5ครับคุณนนท์บอกว่าไม่เอาอะไม่เอาการ์ดแล้วไม่เอาเด็กนี้เอาไปใช้ไม่เอามือนี้ครับให้ไปกินมื้ออื่นมือครับไม่ใช่มื้อก็ต้องมีการมูริแกนได้1ตาใช่ครับแต่ทำได้แค่ครั้งเดียวต่อการแข่งขัน1ครั้งใช่แล้วก็มูครั้งที่2ไม่ได้อยากได้มายังไงต้องเล่นอย่างนั้นเลยครับตามนั้นเลยนะครับใช่ครับสวัสดีคุณจิตพลครับแรกก็ได้ครับรอบท็อป16แล้วครับขอบคุณคุณแบงค์ครับที่ช่วยตอบด้วยนะครับคุณนนท์บอกว่าไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วยังไงฉันก็ต้องวางไลฟ์เลยครับผมเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับขอดูมือหน่อยนะฮะมือดีครับผมท ายนิ้วมือเป็นคุณนนท์เริ่มก่อนครับเริ่มก่อนเริ่มแล้วครับด้วยลีดเดอร์ทาฟอก้ารอ2สีครับจ่ายหนึ่งลงบอนนี่ครับแล้วครับลงบอนนี่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าดงไม่เพียงพอสำหรับการใช้ ability ครับทุกคนอาจจะงง ability คืออะไร beginner ยังงงเลยฮะครับผมใช่ครับ ability คือความสามารถครับผมเข้าเทิร์นของคุณบลูครับคุณบลูเลือกจะเปิด2ดงแล้วก็อู้ลงโมโนสุเกะแล้วก็เบสเพื่อมาโปรเทคทีมก่อนเลยนะครับผมต้องตั้งกระดานรอครับก็ตั้งไว้แล้วนี่ใช่ครับผมตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดใช่ตั้งบอร์ดตั้งบอร์ดรออืมเอาละครับคุณนนท์มือค่อนข้างดีนะครับจ่ายตัวนี้ครับจ่ายหนึ่งครับหนึ่งทำอะไรได้ครับผมหาท็อปเด็ก5ใบที่เป็นซูเปอร์โนวาขึ้นมือสามารถนำขึ้นมือได้1ใบใช่ครับผมถ้าเปิดไม่เจอเลยล่ะไม่เจอก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้แต่ถ้าเจอล่ะเจอก็จะเอาขึ้นหรือไม่เอาขึ้นก็แล้วแต่เขาอ๋อแล้วถ้าเจอแต่ไม่เอาขึ้นล่ะ
ก็น่าจะได้นะครับอันนี้ผมแล้วถ้าไม่เห็นถ้าไม่เจอแต่จะเอาขึ้นอ่ะไม่ได้ครับผมโอ้สติยังดีนะเนี่ยครับผมโอเคเลือกที่จะหยิบเป็นคิลเลอร์คิลเลอร์ฮะแล้วจ่าย2เพื่อลงเลยครับครับผมตีเข้าไปที่ลีดเดอร์ฮะเข้าครับคุณบลูโดน1ไลฟ์ครับไลฟ์เหลือ4แล้วเหลือ4เท่ากันครับคือต้องบอกว่ารอบนี้มันเป็นท็อป16แล้วครับผมต้องการเล่นแต่ละเพลย์เนี่ยต้องแบบสมาธิสูงจริงๆใช่ครับพลาดไม่ได้เลยนะอาจจะไม่ได้เกมเร่งเกมเหมือนช่วงแรกๆครับต้องนั่งคำนวณไปเรื่อยๆครับไปช้าๆครับเอาเครื่องคิดเลขไปเล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมคำนวณตอนนี้คุณบูน่าจะเหลือ4ไลน์แล้วนะฮะโยนกูทิ้งอย่างนี้เลยใช่ไหม เป็น4ไลน์ครับของคุณบูครับผมแล้วก็เข้าถึงของคุณบูครับคุณบูเลิกใช้ความสามารถของโมโมโนสุเกะไม่ใช้ครับยังครับไม่ใช้ครับใช้ไม่เอ่ยเช็คมือก่อนนะครับโอเคยังอยู่ครบ2ข้างนะครับลงเป็นเนโกมามูชิครับผมจ่าย2แล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเลสแล้วก็เลือกจะใช้ยูตัสตีเลยครับต้องทำลายบล็อกเกอร์ของเขาไปก่อนถูกเพราะว่าถ้าเราไม่ตีเขาเดี๋ยวบล็อกเกอร์ก็โดดมาบล็อกอยู่ดีใช่ครับเรียบร้อยครับแล้วใช้บล็อกเกอร์ตีเลยฮะโหดครับเอาเบสเอ้าไม่ยอมเสียโยนรอทิ้งเลย 1,000 ครับให้ไม่ได้จริงๆครับตัวนี้ต้องตัวหาของจริงครับโมโมครับตีเลยครับ2ลูกครับตี 3,000 ครับ 2,000 ครับเอา 2,000 ครับมีพลังศูนย์โอ้ใช่ครับเป็นบวกไม่ใช่คูณใช่ครับผมแล้วก็เข้าเทิร์นของคุณนนท์ครับเปิดด้งเพิ่มอีก2เป็น5ครับครับแล้วตอนนี้ในสนามของคุณนนท์ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ครับต้องดูว่าคุณนนท์จะสามารถเล่นเกมได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยสกิลของสีแดงอาจจะทำให้สามารถลุกขึ้นมาฟาดโมโมฟาดเบจรวมไปถึงฟาดกัปตันคิดได้ใช่ครับเพราะว่าสีแดงที่ใส่เข้าไปอาจจะเพิ่มความสามารถในการลงมาตีเลยครับคือใช้ข้อดีของทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นการเติมมือครับการบุกเร็วถ้าใช้ให้มันแบบถูกจังหวะถูกจะทำให้เล่นเกมได้ไวขึ้นมากครับต้องน่าสนใจทีเดียวครับผมอยากเล่นนะแดงเขียวอ่ะต้องลองครับต้องลองตอนนี้ไลท์น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะคุณบลูเป็นไลท์4ครับผมแต่คุณนนท์อะไลท์4ตั้งแต่ต้น4ตั้งแต่ต้นครับไม่ได้ถูกดาเมจรับนะครับแต่ว่าด้วย2 4ฮะเลยมีไลท์แค่4เลือกที่จะจ่าย3ดวงครับลงโซโลครับต้องตีทำลายรออยู่แล้วครับโซโลถ้าโจมตีของโซโลครับจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวรอโซโลโจมตีก่อนฮะครับผมโจมตีเลยครับโจมตีที่เบสครับเอื้อนึกว่าลุงจะบอกท่าโซโลฮะลาดเกมแล้วหนึ่งโอเคครับซันโทริวได้ไหมได้ครับได้ครับผมโอเคเลือกที่น็อกเบสเลยฮะจ่าย2ฮะเพื่อลงบอนนี่กับนามิครับนามิกับบอนนี่โอเคครับผมแล้วจบเทิร์นเลยครับผมเข้มพอบอกว่าไม่ยอมให้อีกฝั่งตั้งสนามได้เลยใช่เลือกจะตีไปตีมาตีไปตีมาต้องดูว่าเนโกะมามูชิตัวนี้สามารถโจมตีเองได้หรือเปล่าหรือจะลงมาแค่เลสฝั่งตรงข้ามครับต้องดูว่าเขาจะใช้กลยุทธ์แบบไหนใช่ครับต้องดูว่าเขาจะมี strategy ยังไงความรู้แน่นๆเลยแน่นอนเลยครับเป็นแก้การพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำครับผมไม่รู้จะพูดวนไปวนมาทำไมแต่ทำตัวให้ดูมีความรู้ครับผมแต่จริงผมเข้าวงการการ์ดเนี่ยทำให้ผมเก่งภาษาขึ้นนะครับภาษามืออ่ะเวลาไปคุยไม่รู้เรื่องเวลาไปคุยกับต่างชาติครับเบ๊ะ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 อ้าวทาฟอก้ารอครับตัวนี้เป็นการลงแล้วเอาขึ้นฮะอ๋อเอาไว้มาเลสฝั่งตรงข้ามอีกทีนั่นไงเลสวันนี้อีกทีฮะไม่ได้ให้ใช้ครับแล้วก็โดนตีด้วยใช่เป็นโดนตีไทยหรือโดนตีสากลโดนตีโดนตีไทยแล้วกันครับโดนตีไทยก็จะไม่มีเบสดีครับผมไม่เป็นไรฮะระนาดอะไรพวกนี้เล่นซ้ำก็เอานะครับผมอุตส่าห์เปลี่ยนมาเป็นโดนตีไทยแล้วครับผมไม่ได้คิดเผื่อไว้ครับผมดูกันต่อครับและเข้าเทิร์นของคุณนนท์ครับจับการ์ดแอคทีฟทั้งหมดครับแล้วก็จั่วดวงเพิ่มอีก2ใบแล้วก็เข้าเทิร์นจั่ว1ครับแต่ยังไม่จับทาฟาก้ารอตื่นเลยครับน่าจะยังลืมอยู่ครับไม่เป็นไรครับตื่นแล้วฮะคุณผู้เสียงดังเขาได้ยินเขาก็เปลี่ยนทาฟาก้ารอเป็นแอคทีฟให้ใช่ครับนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับต้องดูว่าเขาจะใช้ความสามารถของตัวบอนนี่ที่อยู่ในมือหรือเปล่าเลือกที่จะจ่าย1ดงนะครับแล้วก็เลือกใช้ความสามารถอีก1ดงเพื่อเพิ่มมือยังไงก็ต้องใช้อย่างน้อยเอาไปกาดหรือเติมขุมกำลังแล้วมาบอนนี่มาแล้วครับจ่าย1ดงครับแล้วใช้เลยครับใช้จริงครับครับผมจับเลสครับแล้วก็จั่ว5ใบบนครับหาอะไรฮะหาซุปเปอร์โนวาขึ้นมือฮะครับผมเจอไหมครับเจอเป็นรออีกตัวก้ารอที่สามารถยก
บอนนี่ได้ใช่ครับก็คือใช้แล้วจะได้ไม่ต้องโดนตีฮะแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องยกในตานี้ครับอาจจะเก็บไว้ยกเนโกมามูชิหรืออาจจะเก็บไว้ยกในส่วนของตัวคิลเลอร์หรืออะไรก็ได้ครับอาจจะยกโซโลก็ได้นะครับตีไปแล้วลงมาโซโลตีอีกใช่ครับผมน่าสนใจครับผมต้องคำนวณดีๆครับในการเล่นเด็กนี้เพราะว่ามีทั้งแดงมีทั้งเขียวใช่ครับไอ้แดงมันเป็นนักสู้คนละแดงแดงกับเขียวเหมือนกันครับครับผมคุณบูรับไปแล้วครับเหลือ3ไลค์ครับคุณบูยอมนะครับยอมที่จะจั่วไพส์ยอมที่จะจั่วไพส์เพราะเขารู้ว่าอาจจะต้องโดนตีอีก1รอบก็เป็นได้ครับเป็นโดนตีไทยหรือโดนตีสากลฮะเอาอีกแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นเบสแทนครับเขายกบอนนี่ครับเขาไม่ยกโซโลฮะครับผมเลยจะยกเบสแล้วก็รอครับ 6,000 ครับตีเข้าฝากเข้าไปตอนนี้ฝั่งคุณบูอ่ะยังตั้งกระดานได้ไม่ทันอาจจะต้องโดนรับไปเต็มๆก่อนในช่วงนี้ตีครับรับอีกไลน์ครับคุณบูเหลือ2ไลน์แล้วนะครับสำคัญจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆคุณนนท์อ่ะก็สามารถประคองจนถึงลาสเกมได้เหมือนกันใช่ครับแต่คุณบูอ่ะไม่มีตัวเล่นเกมถ้าเขายังโดนถล่มอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคุณบูอาจจะเสียเปรียบได้ใช่เพราะว่าคุณนนท์อ่ะเขามีทั้ง ability ของในส่วนของนามิที่สามารถเติมโด่งที่ใช้ไปแล้วครับหรือโซโลที่สามารถพุ่งออกไปโจมตีด้วยสกิลลัสลัสได้เหมือนกันครับผมรวมไปถึงมีเบสที่เป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์กระโดดมาขวางตายแทนเพื่อนได้นอกจากนั้นลาฟาก้ารอตัวนี้ก็มีความสามารถบล็อกเกอร์ด้วยใช่ครับผมเป็นบล็อกเกอร์ที่มีค่าพลังเยอะมากต้องบอกว่าเหนียวใช่ฮะเหนียวตัวอย่างนี้ทำยังไงครับอาบน้ำและฉีดน้ำหอมอาร์ติสติกแล็บครับใช่ครับหอมสดชื่นหลับเต็มตื่นอันนั้นคนละอันคนละแบรนด์นะครับผมแต่หลับจริงๆมีความรู้สึกฟินสบายเขาเลือกใช้รอบล็อกลีดเดอร์นะครับประคองไว้ไม่ให้โดนแล้วไม่ตายด้วยเพราะว่าพาวเวอร์ของรอสูง 6,000 ครับอย่างที่บอกครับถ้าอยากตีเข้าอาจจะต้องติดด้งเผื่อไว้ใช่ครับเนโกมามูชิครับตีเข้าที่โซโลฮะตีเข้าไม่ฮะ 5,000 ฮะเพราะว่ารอบล็อกไปแล้วเพราะนั้นถ้าไม่โยนการ์ดเพื่อโปรเทคโซโลอาจจะต้องเสียขุมกำลังในการตีและจะไม่สามารถไล่ท่าเซนทูริวได้ต่อไปแล้วตายแล้วปล่อยเลยครับครับผมน่าสนใจทีเดียวครับผมแล้วยังเหลือด้งอีกเยอะเลยครับตอนนี้6ด้งผมว่าน่าจะใช้งานได้เยอะพอสมควรครับต้องดูว่าเขาจะเอาด้งที่เหลือ6ใบเนี่ยไปทำอะไรใช่ครับต้องเล่นละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าถึงรอบท็อป16แล้วพลาดไม่ได้เลยครับครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปคนที่โดนพลาดจะเมื่อยใช่ครับผมจะหนักๆ นิดหน่อยอันนี้คนละพลาด6,000 ตีเข้าที่รอครับ 6,000 ตีเท่ากันครับเข้าไหมฮะต้องดูว่าเขาจะยอมจ่ายหรือว่าจะปล่อยรอไปครับคือมือคุณนนท์น้อยมากเลยเพราะด้วยความที่เป็นเด็กแดงครับมันจะมีการเติมมืออ่ะเบสรับแทนครับต้องเก็บทาฟาก้ารอไว้ก่อนอาจจะไม่อยากปล่อยไปครับปล่อยไม่ได้ครับเพราะว่าเรารักเขาแล้วใช่เราไม่สามารถปล่อยเขาไปได้จริงๆครับยื้อครับยื้อให้ตายถ้าเขาจะไปมันก็ต้องไปครับโอ้เวเซ้าซะงั้นครับแม่คุณยิ่งนี้ก็อารมณ์ร่วมตามนะด้วยนะฮะมันโดนใจครับผมไม่ทราบวันนี้ภาคการ์ดหรือสาราคนเศร้าโอ้มีทุกอารมณ์จริงๆนะฮะครับผมดูกันต่อครับตอนนี้คุณนนท์น่าจะหลับแล้วฮะลงเป็นบล็อกเกอร์คิลเลอร์ใช่ไหมคิลเลอร์ที่เป็นบล็อกเกอร์ครับลงจ่าย2ครับแล้วก็โมโมโนซูเกะครับจ่าย1ครับหาเลยครับจ่าย2เลยครับเติมมือก่อนใช่ครับลงไม่ลงไม่รู้แต่ขอเติมมือไว้ก่อนเอากัปตันคิดขึ้นมือได้มั้ยตัวเดียวไม่ได้ครับผมแต่เจอตัวเดียวที่เป็นโอคิคุของไม่ใช่ไม่ใช่โอคิคุเป็นอิโซครับอิโซฮะต้องบอกว่าอิโซเนี่ยน่าเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อผมพูดได้แค่นี้เดี๋ยวสปอยเสียดายเขาตกเรือลงเป็นเบสเพิ่มครับกระดานเต็มแล้วครับฝั่งของคุณบูเขาอาจจะต้องยกเนโกมามูชิกลับขึ้นมาครับไม่ได้ดิเพราะว่าเต็มแล้วใช่ครับเข้าเถิดของคุณนนท์ครับจั่วเพิ่ม1ครับแล้วตอนนี้มีด้งอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ
คุณนับไวนะเนี่ยฮะคำนวณจากฝั่งเมื่อกี้เหลือ8ครับอ๋อคุณนับเก่งอ่ะเนี่ยครับผมเวลานับเงินในบัญชีหรือว่านับเงินในเก๊เนี่ยทันอลิสไหมฮะไม่ทันครับไม่มีให้นับอลิสเก็บหมดครับผมไม่น่าเล่นเลยกูเอาละครับลุยกันต่อครับก้าวดงครับมีแค่นามิกับทาฟาก้ารอแล้วก็ทาฟาก้ารีเดอร์ครับผมคือมือของคุณนนท์มีน้อยมากครับการเล่นเลยแบบอาจจะลำบากนิดนึงครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นลำไทยลำไทยเก๊กอะไรเงี้ยยังได้อยู่ใช่ไหมเพราะถ้าลำบากอาจจะต้องถือขวานครับผม จ่ายหนึ่งต้องครับลงบอลนี่ต้องเพิ่มมือแล้วครับเติมครับเลือกที่จะหยิบซูเปอร์โนวาครับครับผม5ใบบนครับโซโล่นี่ถือเป็นซูเปอร์โนวาไหมครับซูเปอร์โนวาด้วยใช่ไหมครับด้วยครับผมนอกจากอยู่แก๊งหมวกฟางสีเขียวครับนอกจากอยู่แก๊งหมวกฟางแล้วเขายังอยู่แก๊งซูเปอร์โนวาด้วยใช่ครับผมคือต้องบอกว่าเป็นเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดลูกี้ต้องคำนวณให้ดีว่าจะเอาตัวตั้งหรือตัวตีอาจจะต้องหาเพื่อลงมาทำลายบอร์ดเหมือนกันครับผมลงลงลูฟี่เอาลูฟี่ขึ้นมือครับซุปเปอร์โนวาเหมือนกันครับครับผมโอ้โหมีหน้าแหละเขาถึงเล่นใช้เขียวแดงใช่ครับเพราะก็ยังมีโอกาสจั่วได้ในส่วนของทั้งตัวแก๊งหมวกฟางรวมไปถึงแก๊งซุปเปอร์โนวาที่เป็นยูตัสคิดหรือว่าทาฟาก้ารอด้วยใช่ครับผมเพราะว่าติดอยู่ในเทคซุปเปอร์โนวาเหมือนกันเหมือนกันครับนอกจากนั้นก็ยังมีความสามารถที่เป็นพวกสแลชหรือว่าฟันโล่อะไรพวกนี้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีวันนี้ไม่เห็นลีดเดอร์แชงคุสเลยนะใช่ครับยังไม่เจอนะครับแต่ผมเดินไปเฉียวๆดูก็เห็นมีคนเล่นอยู่นะด้วยว่าที่มันเพิ่งออกมาได้ไม่นานครับอาจจะยังไม่เข้ามือกับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เสถียรใช่ครับเขาก็เลยอาจจะเอาเด็กที่แบบเสถียรกว่ามาลงแข่งเพราะถ้าเป็นสีม่วงอ่ะใครโดดีกว่าอยู่แล้วใช่ครับผมเข้มจริงๆครับจังหวะนี้คือสังเกตว่าพอยิ่งกลางเกมลาสเกมเนี่ยเขาอ่ะจะต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นใช่ครับติด1ด้งที่ทาฟาก้ารอลีดเดอร์ครับคือเล่นอย่างเงี้ยผมชอบนะเพราะว่าภาคทันไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ คือพอโดนภาคทันเสร็จก็จะเป็นทันบนแล้วก็ให้ออก โอ้อันนั้นเข้าเวหนัก ภาคทันทันบนอะไรอย่างงี้ครับผมไปเวนั้นเฉยเอาละครับด้งเหลือเพียบเลยครับยอดก่อนครับที่เนโกะมามูชิครับมามูชิครับกันไหมครับมี3ใบมี4ใบครับมี4ใบครับเพราะว่าถ้าคุณนนต้องมองว่าเนโกมามูชิยังสำคัญต่อเกมนี้ไหมเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเขาเหมือนล่อนั่นไงครับเหมือนเขาพยายามล่อให้เขาใช้ในส่วนของบล็อกเกอร์แล้วเมื่อคิลเลอร์เดี้ยงได้ใช้ความสามารถในการจั่วครับครับผมทาฟาก้ารอยังสามารถโจมตีได้นามิสามารถติดด้งและโจมตีได้รวมไปถึงสามารถใช้ ability ของนามิที่นำด้งที่เลสแล้วมาติดให้กับทาฟาก้ารอตัวหน้าก็เป็นไปได้ได้ครับลงลูฟี่ไม่ใช่ครับเป็นทาฟาก้าครับยกบอนนี่ขึ้นครับลงเป็นคิลเลอร์ครับแล้วเลือกทำลายคอส3ที่เลสอยู่ครับลงมานะฮะใช่ครับผมก็คือใช้คิลเลอร์คิวในส่วนของโมโมโนสุเกะได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าโจมตีหรือเลสเลยเพื่อไม่ให้เขาหาของต่อได้ใช่ไม่เรียกว่าเป็นการตัดการเติมมือของเขาครับผมลงบอนนี่ครับแล้วก็ใช้บอนนี่เลยครับตอนนี้ด้งหมดแล้วนะครับครับจะตีได้ไหมเพราะว่าทาฟาก้ารอตัวที่ใกล้จอสุดเนี่ยเพิ่งลงครับแต่ทาฟาก้ารอตัวบนสุดเนี่ยตีได้ใช่อาจจะหยอดไปที่ยูตัสคิดเลยหรือเปล่าแต่มีทั้งเบจที่คอยป้องกันครับเขาผ่านเลยฮะไม่ตีครับเขายังเลี้ยงเลือกที่จะเป็นบล็อกเกอร์เพราะว่าใช่เขาต้องเซฟไว้เพราะถ้าเขาเลือกจะตีจะทำให้โดนโจมตีที่ลีดเดอร์โดยตรงได้เหมือนกันครับเอาละครับแล้วก็ด้งกลับไปแล้วครับ10ด้งครับครบเรียบร้อยสมบูรณ์ครับ10ด้งครับตัว1ครับโอ้โหเมื่อกี้ผมบอกมีมือ4ตอนนี้เต็มเลยครับผมตอนนี้อาจจะต้องทำลายกระดานของฝั่งของคุณนนท์นะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มใช้ความสามารถของลีดเดอร์ได้แล้วครับผมเนโกมามูชิเลสครับทำอะไรได้เอ่ยตีครับตีครับตีใครเอ่ยตีที่บอนนี่ฮะโอ้เรียบร้อยครับไม่ติดดงไม่ติดอะไรเลยบล็อกบล็อกเกอร์ไม่ต้องใช้ครับผมบอนนี่ก็มอไปนะครับอยู่ตัดคิดครับตีตรงตีใครเอ่ยต
ีที่ลีดเดอร์ครับเพราะว่าตอนนี้มีตั้งอยู่ตัวเดียวตั้งอยู่คาแรคเตอร์ที่แอคทีฟจะไม่สามารถโจมตีเข้าได้ใช่ครับเพราะนั้นเป้าหมายเดียวที่คุณบอสเห็นคือทาฟากาลอบมอบครับฮะคุณนนท์เลือกที่จะมอบครับน่าจะเป็นทิกเกอร์หรือเปล่าครับคิดแป๊บนึงนะครับตอนนี้คุณนนท์ไลฟ์เหลือ3แล้วนะครับไม่ใช้ครับอาจจะเป็นทิกเกอร์แต่ไม่ใช้ไม่มีใครรู้นอกจากคุณนนท์ตอนนี้ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์ที่บอกว่าเมื่อเป็นทิกเกอร์สามารถลงสนามได้เลยครับบางทีเขาอาจจะจำเป็นสำหรับในการใช้พื้นที่เลยอาจจะเว้นไว้ก่อนเราใช้ความสามารถของใครเอ่ยนำด้งกลับไปที่ไม่ครับเขาจ่ายครับจ่ายเจ็ดเพื่อลงคิดคอร์สเจ็ดคิดที่เป็นตีและกลับมาตั้งได้ใหม่อ๋อรวมไปถึงเป็นบล็อกเกอร์ด้วยครับโอ้อะไรจะครบขนาดนั้นฮะใช่ครับโคตรเก่งครับกับตันคิดตัวนี้อวยเลยได้ไหมได้ยูตัดคิดมีหลายล่างครับแล้วความสามารถของเขาที่เป็นยูตัดคิดดาวยั่วเนี่ยครับต้องตีที่เขาคนเดียวใช่ครับผมแต่ยูตัดคิดตัวหน้าก็โดนด้วยนะเพราะใช้เทคเดียวกันใช่ครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเหนียวเพราะว่าถ้าเกิดตีไปเขาอาจจะบล็อกได้ใช่ถ้าเราสามารถหาตัวที่ตีทะลุบล็อกเกอร์ได้ครับอาจจะสามารถแก้เกมยูตัดคิดได้เหมือนกันใช่ครับซึ่งมันอาจจะมีในอนาคตครับหรืออาจจะมีคอมโบบางอันที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้ตอนนี้ของฝั่งแดงน่าจะมีอยู่นะครับอุซบเหรอฮะน่าจะเป็นโอทามะโอทามะที่เป็น power 2,000 ลงมาแล้วจะลบ 2,000 ให้กับคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วก็จะมีเจ็ตพิสโตลที่ทำลาย 6,000 ก็คือคิดมีพลัง 8,000 ลบแล้วเหลือ 6,000 ลบเหลือ 6แล้วใช้ทำลายได้เลยทันทีใช่ครับไม่ต้องเสียด้งเพื่อไปการตีไปที่ตัวนั้นน่าสนใจใช่ครับผมบล็อกเกอร์กระโดดมากันไม่ได้ใช่ครับกันไม่ได้ครับเพราะว่าโดนสั่งทำลายซึ่งต้องบอกว่านี่คือประสบการณ์ล้วนๆจากคุณบิกินเนอร์ครับเพราะโดนมาแล้วใช่ครับผมบ่อยมากครับคุณบิกินเนอร์น่าจะโดนมาบ่อยเลยจำช็อตนี้ได้แม่นเพราะว่าผมเห็นมือของคุณนนท์มีอยู่ครับยังไม่ถึงเวลาเพราะเห็นว่ามีโอทามะกับเจสปิโต้เขาอาจจะรอคิดคอร์ส8ลงก่อนใช่ครับแล้วก็ใช้คอมโบนี้ก็เป็นไปได้ต้องลองดูฮะเขาอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ใช้ไม่ทันครับผม 3,000 ครับคิลเลอร์ครับหยอดครับหยอดที่ใครเอ่ยเนโกะมาบุชิครับมอบครับเพราะว่าเก็บเบสไว้ในส่วนของโปรเทคการลีดเดอร์ก่อนใช่ครับผมเพราะตอนนี้มีบล็อกเกอร์ถึง3ตัวฮะครับผมแล้วก็เลือกที่จะจ่าย1ด้ง2ด้ง3 4 4แบ่งกองด้งออกเป็น4ฮะ1 3เลือกที่จะประมวลผลก่อนนะครับคือตอนนี้ต้องคิดให้รอบคอบครับด้งขาด1หรือด้งเกิน1ก็มีผลกับรูปเกมจริงๆนะใช่ครับผม3ใบครับตอนนี้ที่แยกไว้ในส่วนของฝั่งขวามือของจอครับอาจจะลงเป็นโอทามะและใช้ความสามารถของรอที่เอาขึ้นและลงเพื่อได้ตัดระบบเลยใช่ไหมฮะเลือกที่จะจัดการในอ่ะไม่ครับยังไม่ทำอะไรครับยังไม่จั่วนะฮะลงเป็นบล็อกเกอร์คอร์ส1เขาลงคอร์ส1และจ่าย2เพื่อลงคอร์ส5ได้เพราะว่าความสามารถของรอคือบนกระดานมีครบ5แล้วครับผมแล้วก็สามารถแชมเบิลได้เลยใช่ครับผมยังไม่จ่ายสักด้งเลยนะครับตอนนี้กำลังคำนวณครับเพราะพลาดไม่ได้จริงๆครับครับผมนับไป7แล้วนะครับ5 6 7เป็น6นะครับเป็น6ไอ้ด้งทองไม่เกี่ยวนะครับเป็นเพย์แมทครับผมเป็นช่องให้รู้ว่าต้องวางด้งตรงนี้ฮะ5ด้งครับจ่าย5ครับลูฟี่ครับลูฟี่ลัชครับแน่นอนครับกระโดดข้ามบล็อกเกอร์ทุกตัวครับใช่ครับผมติด1ครับแล้วใช้ความสามารถของนามิติด1แล้วจะติดให้ความสามารถนามิที่เอาด้งที่เลสแล้วจะติดเพียวเลยหรือเปล่าจากมือ1ใบติดครับครับตีได้แล้วครับตีเข้าลีดเดอร์เลยครับตีได้แล้วก็บล็อกไม่ได้แล้วใช่ครับผมเพื่อต้องการลดมือหรือว่าลดไลฟ์ของคู่ต่อสู้ฮะครับผมมีผลนะฮะใช่ครับผมต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกที่จะโยนหรือเลือกที่จะมอบครับถ้ามอบก็มีผลเพราะว่าไลฟ์เราจะเหลือน้อยมากใช่แล้วถ้าโยนก็มีผลกับเกมมือเราจะน้อยการ์ดในมือก็สำคัญใช่ครับผมเอายังไงดีครับคิดยากครับเนี่ยครับสังเกตดีๆกลางเกมลาสเกมอย่างเงี้ยต้องเล่นละเอียดเลือกที่จะเทคครับผมเพราะว่าการ์ดในมือสำคัญใช่ครับยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทิ้งครับคุณบลูเหลือไลฟ์เพียงแค่1แล้วนะครับบลูเหลือ1จ้า
โมบูเหลือ1อ่ะแล้วคุณนนจะทำยังไงต่อยังเหลือด้งอีก4คุณนนจะยังไงครับโอ้ตอนนี้ตึงจ่าย2เพื่อแชมเบิลหรือเปล่าครับตึงครับตอนนี้เกมตึงมากจริงๆครับติดให้กับล้อ 7,000 ครับตีเข้าลีดเดอร์เข้ามั้ยครับน่าจะกาดได้ครับต้องขอมือหรือบล็อกเกอร์เท่านั้นฮะคือเบสยังอยู่นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้เบสกันได้อยู่ได้ครับผมพังคลิปสันครับบวก 4,000 แล้วจับคอส4นอนได้1ตัวครับ4ลงมาใช่ครับ4ลงมาใช่ครับผมเอาละครับแล้วก็จ่าย2ความสามารถของรอครับนำลูฟี่ขึ้นและลงบ็อกเกอร์แทนฮะโอ้ต้องสลับคนละสีครับเพื่อไม่ให้ลูฟี่โดนตีในเทิร์นนี้ต้องบอกว่าละเอียดจริงๆครับผมต้องเอาไว้ใช้ตีครับเพื่อไม่ให้เขาบ็อกเกอร์ได้ครับผมต้องลองดูกันต่อครับว่าในส่วนของเนี้ยคุณนนจะสามารถปิดเกมได้ทันทีหรือคุณบูจะสามารถกลับมาสวนกลับ3ไลฟ์รวด4ไลฟ์รวดได้เหมือนกันคิดครับตีเลือกที่จะตีไปที่นามิครับปล่อยนามิไปแล้วครับผมติด1ด้งให้กับคิดคอร์ส7นะครับมีพลังถึง 8,000 รอตีเข้าไปที่คิลเลอร์ก่อนครับผมน่าสนใจครับว่าทางคุณบลูเนี่ยจะสามารถเล่นเกมกลับมาได้หรือเปล่าต้องปล่อยไปเลยครับคิดคอร์ส7ครับ 8,000 ตีเข้าที่ไลฟ์คุณนนท์ครับรับแล้วครับเจอทิกเกอร์อีกหรือเปล่าครับจับอย่างนี้คุณนนท์น่าจะเหลือไลฟ์เพียงแค่2แล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าใบเนี่ยจะใช้หรือเปล่าไม่ใช้ครับ นำขึ้นมือ ลงแล้วครับมาแล้วครับยูตัสคิดดาวยั่วของเรานะครับแล้วก็เลสเลยครับตีใช่ไหมคอร์ส3ลงครับบังคับเลสครับยังตีไม่ได้นำคอร์ส3ลงได้1ใบครับผมก็คือต้องติด1ด้งใช่ครับแล้วก็นำไลโซลงมานะครับครับเข้าเทิร์นของคุณนนท์ครับแล้วตอนนี้ร้ายใกล้เคียงกันแล้วนะครับ1กับ2นะครับอาจจะใช้ท่าที่ผมบอกหรือเปล่าครับทำลายไปเลยครับจ่ายเพียง5ครับไม่จำเป็นต้องติดเยอะคือตอนนี้ผมมองว่าคุณนนท์อาจจะเลือกที่จะใช้ความสามารถของลูฟี่ลัสและตีทะลุหรือเปล่าตีทะลุไม่ได้ครับยังไงคิดก็กันไว้ได้ใช่ไหมครับผมเพราะนั้นต้องใช้เวนั้นก่อนแหละอาจจะตีทะลุบล็อกเพื่อให้เขารีดมือทิ้งก็ได้ครับครับผมโอทมาพร้อมแล้วครับสแตนบายแล้วครับถือรอครับจะต้องใช้แล้วล่ะครับจังหวะนี้ถ้าไม่ใช้จังหวะนี้ไม่รู้จะใช้จังหวะไหนแล้วครับคิดก่อนว่าถ้าใช้ไปแล้วมันโผล่มาอีกใบทำยังไงดีใช่ครับผมเช็คหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่อยู่ตัดคิดแค่ใบเดียว เลือกจ่าย1ด้งครับจ่ายแล้วครับลงโอทามะครับลดเหลือ 6,000 ครับแล้วยังไงต่อครับเหลือแค่ 6,000 แล้วนะครับตอนนี้ก่อนมันหรือเปล่าครับใช้เลยครับทำลายเลยครับโอเคคือไม่ต้องเลือกโจมตีก็ได้แต่ใช้วิธีการทำลายโดยตรงใช่ครับจะได้ไม่ต้องเสียพลังเสียด้งเพื่อติดและตีไปครับแต่ตอนนี้ด้งยังเหลือไม่พอเพราะว่าถ้าจะให้ลูฟี่ลัสแล้วติด2ด้งเพื่อตีไม่ได้จริงๆครับใช่ครับอาจจะเหลือ5เขาลงโซโลนำจ่าย2เอาโซโลขึ้นแล้วก็เอาลูฟี่ลงมาตีได้อีกทีนะครับสลับกันใช่ไหมใช่ครับผมจ่าย3เพื่อแชมเบิลจ่าย2ครับจ่าย2ครับผมอันนี้จ่าย3เพื่อลงโซโลก่อนครับตีเสร็จปุ๊บกับลูฟี่สีเดียวกันอย่างนี้สลับได้เหรอครับน่าจะเป็นหยิบตัวสีเขียวตัวอื่นครับจะเป็นหยิบสีเขียวตัวอื่นอาจจะไปหยิบเบจใช่ครับต้องลองดูครับว่าเขาจะแก้เกมนี้ยังไงแต่คุณบอสคุณบิกินเนอร์บอกเวแล้วว่ามันสามารถทำได้ทำได้อาจจะเอาบล็อกเกอร์ตีไปก่อนแล้วหยิบบล็อกเกอร์ขึ้นก็เป็นได้ก็คือเอาบล็อกเกอร์ตอดไปก่อนใช่ครับ 6,000 ที่บล็อกเกอร์ที่เขานอนอยู่ครับผมน่าสนใจว่าเวนี้เขาจะเล่นตามที่คุณบอสบอกไหมเอาละครับจับบล็อกเกอร์แล้วนะครับแล้วก็เลือกที่จะ
เปลี่ยนครับจับลีดเดอร์ครับแล้วก็เลือกที่จะจับมือแทนครับครับผมจับมือคือยอมแพ้ครับ บ้าเหรอตีครับตามที่คุณบิกินเนอร์บอกเปรียบเลยครับคุณบลูขอ 1,000 ขอ 1,000 ได้ครับให้ 2,000 เลยครับเบโปตัวนี้ฮะครับผมและไงต่อครับจ่าย3โซโลครับโซโล 5,000 ครับผมไม่เลสด้วยตีเลยเพราะมีสกิลลัชใช่ครับผมตีเข้าลีดเดอร์เลยครับบล็อกครับ 7,000 โอ้ยคราวนี้ก็คือคิดจะบล็อกไม่ได้แล้วใช่ครับจะเหลือเบสอยู่ฮะซึ่งถ้าชับแชมเบิลมาแล้วครับครับ 5,000 คือเขาต้องบังคับให้เอาบล็อกหรือว่าทิ้งมือไปครับก็คือตอนนี้ตีก็คือต้องใช้เบสในการป้องกันเพราะว่าถ้าไม่ป้องกันเนี่ยคือไลท์เหลือ0ใช่แล้วมันจะเหนื่อยอ่ะโยนครับให้อีก 2,000 ครับเคลียร์มือครับด้งเหลือ2ทำอะไรได้ครับแชมเบิลได้ฮะต้องดูเขาจะแชมเบิลเพื่อใช้สกิลลัดตีเพื่อบังคับให้เบสโปรเทคหรือว่าเสียการ์ดบนมืออีกใช่ครับผมละเอียดต้องบอกว่าละเอียดมากจริงๆครับถ้าใครได้ดูไลฟ์อยู่หรือว่าจะไปดูย้อนหลังผมมองว่าการเล่นเพลงของคู่นี้ดีใช่ครับศึกษาไว้เยอะๆครับทำให้สามารถคอนโทรลเกมได้ใช่จ่ายหมดแล้วครับจ่าย2ครับเอาขึ้นครับแชมเบิลจริงด้วยครับล้มลูฟี่ลาชครับไม่ต้องติดด้งแล้วครับหรือจะติดด้งจากความสามารถของนามิซึ่งนามิไม่มีแล้วตีผ่านเลยครับไม่ตีด้วยไม่ตีครับเพราะว่ากันกันว่าตัวจะตายครับเพื่อตีเทิร์นหน้าเพื่อปิดไลท์ครับผมเรื่องจะจ่ายแค่2ด้งแต่สามารถลงคอร์ด5คอร์ด5ได้ใช่ครับเป็นความสามารถที่น่ากลัวของทาฟาวก้าหรอจริงใช่ครับผมตอนนี้ฝั่งคุณนนท์มีบล็อกถึง2ฮะบล็อกเกอร์เหรอครับใช่ครับบล็อกเกอร์ครับผมมือตอนนี้คุณบูมี5ใบครับซึ่งน้อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจ่ายกับการบล็อกโซโลอะไรไปด้วยครับ ตีเข้าไลท์ตายครับโซโลครับตายปล่อยตายเลยครับต้องมอบครับแล้วก็ต้องดูกันต่อครับว่าในส่วนของคุณนนท์เนี่ยจะสามารถกลับมาตั้งบอร์ดได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มโดนคุณบูไล่เก็บทีละตัวแล้วนะครับตีเข้าที่ลีดเดอร์ครับแล้วก็จั่วการ์ด1ใบครับด้วยความสามารถของไรโซใช่ครับผมบล็อกเกอร์เลยครับ 6,000 ครับแล้วก็นำด้งที่เหลือครับ4 5 6 7ครับ7ใบครับต้องดูครับตอนนี้คือเราเดารูปเกมไม่ออกแล้วจริงๆครับว่าเขาจะมาในเวไหนครับเข้มจริงๆเข้มมากด้วย1ด้งครับติดที่ลีดเดอร์ครับครับผมตีครับ 6,000 ที่เข้าทาฟาก้ารอเป็นบล็อกเกอร์ตัวที่เป็นบล็อกเกอร์ที่นอนอยู่ครับเบสเขาจะรับแทนหรือเปล่าอาจจะต้องปล่อยไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรับแทนเขาอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายมากันมาตีตรงแทนครับผมตายครับต้องยอมครับเพราะว่าอย่างที่คุณบิกินเนอร์บอกไม่งั้นลีดเดอร์เราจะโดนใช่ครับเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่จะไม่ตีตัวบล็อกเกอร์แล้วใช่ครับผมต้องยอมมอบให้ครับนี่เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจเพราะว่าเนี่ยถ้าเราคิดพลาดไปจุดเดียวแล้วเรายอมใช้บล็อกเกอร์แทนเราจะเสียโอกาสและเสียหนึ่งไลท์ได้เลยจริงๆเขาหวังว่าเทิร์นหน้าเขาจะปิดเกมคุณบูได้ต้องลองดูครับใช่ครับผมทางฝั่งคุณบลูก็ค่อนข้างพร้อมเพราะว่ามีบล็อกเกอร์สูงถึง3ตัวเลยใช่ครับผมลงครับฮอกกินครับเขาอาจจะคิดว่าปิดเทิร์นนี้ไม่ได้เลยตั้งเผื่อไว้ครับครับผ่านเทิร์นครับเข้าเทิร์นคุณนนท์ครับดง10ครับเปิด1จั่วครับลุ้นท็อปเด็กโอ้ตอนนี้คุณนนท์น่าจะต้องตั้งความหวังจากการ์ดที่จั่วได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยครับผมต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆครับตีของฝั่งตรงข้ามมีเยอะมากครับในเทิร์นถัดไปต้องดูว่าเขาจะทำยังไงต่อครับสิบด้งครับต้องบริหารให้ดีครับคือตอนนี้ความสำคัญเลยไม่ได้อยู่ที่คู่แข่งแล้วครับเวลาก็สำคัญแล้วนะครับใช่ครับผม
ในมือก็ค่อนข้างที่จะน่าจะเล่นยากพอสมควรแล้วเพราะเอาจริงๆนะครับถ้ามีการที่พอจะเล่นได้เขาอาจจะตัดสินใจได้ไวกว่านี้ใช่ครับ6ด้งครับหกด้งตอนนี้กำลังนับพลังของยูตัสคิดที่มีสูงถึง 7,000 เลยแล้วเปิดด้งไว้2เขาอาจจะคิดถึงอีเวนท์ที่บวก 4,000 ซึ่งอาจจะต้องเป็นหมื่นเลยเหมือนกันใช่ครับผม6ครับจ่ายไหมซึ่งถ้ามีอีเวนท์นั้นจริงๆบล็อกเกอร์อย่างเบสในเทิร์นถัดไปอาจจะไม่ได้บล็อกครับผมก็ยังทิ้งให้เป็นปัญหาครับผมเบสเนี่ยก็คือตัวปัญหาใช่ตัวนึงเลยเหมือนกันที่สามารถทำให้เขาอะตัดสินใจในการตีได้ช้าลงใช่ครับผม1ด้งก่อนเลยหรือเปล่าเพื่อตัดพลังจ่าย1ด้งครับติดที่ใครเอ่ยหรือจะนำ1ด้งเนี่ยไปติดที่ลูฟี่แล้วติดอีก1ด้งที่ลูฟี่เพื่อจะตีทะลุเลยโอทามะครับลดพลังเหลือ 5,000 ครับครับผม 5,000 ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการโจมตีแล้วเพราะว่าต่อให้ใช้สกิลอีเวนต์ก็อาจจะบวกได้แค่ 9,000 ครับผมแต่ต้องลองดูครับเพราะว่าซูฟี่ตัวนี้มี5ถ้าติดอีก2เพื่อมี6ถ้าติดอีก2ก็ได้แค่8ใช่ครับผมคือตีทะลุบล็อกเกอร์จริงๆแต่ก็อาจจะถ้าโดนอีเวนต์ส่วนก็ตีไม่เข้าใช่ครับโอ้ตอนนี้คุณคือตอนนี้เราคิดแทนคุณนนท์แล้วรู้สึกปวดหัวแทนใช่แต่ตอนนี้คือเขามีทั้งความกดดันมีทั้งบรรยากาศครับและที่สำคัญคือเวลาครับใช่ครับผมโอ้กดดันจริงๆครับโอ้ต้องบอกว่าพอเจอรูปเกมแบบนี้ตลกไม่ออกเลยฮะครับเป็นเวเข้มเฉยเลยนะครับเข้าสู่รอบท็อปก็ต้องเข้มเข้มนิดนึงครับครับผม 6,000 ครับ5,000 เหมือนเดิมขอบคุณผู้ชมไลฟ์สด76ท่านที่อยู่กับเราณตอนนี้ด้วยนะครับจ่าย5ครับผมลงเป็นรอครับโอ้ก็สลับขึ้นครับไม่ใช่สลับนะคือดึงขึ้นมือเลยดึงขึ้นมือแต่ว่าจะลงอะไรไหมครับลงโอทามะอีกตัวลดพลังเขากำลังคิดเขาไม่ลงด้วยครับไม่ลงติด2ครับ 8,000 ครับตีครับเลือกที่จะตีเลยครับแต่เบสบอกไม่ได้ครับเบสทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ครับจะตีเข้าไลท์เลยหรือเปล่าครับหรือจะเลือกตีตัวปัญหาคือยูตัดคิดก็ตีไม่ได้ใช่ครับผมตั้งอยู่คือเขาลดพลังเพื่อไม่ให้เขามาบล็อกใช่ครับผมมันคืออุปสรรคบล็อกจะได้เบาบางหน่อยใช่มันคือเสี้ยนหนามลูฟี่ตัวนี้ไม่บอกไม่ได้จริงๆครับเข้าครับคุณบูโดนเทคไลท์ครับเหลือ0ไลท์แล้วครับถ้าโดนอีก1ทีคือคุณบูจบทันทีครับคุณนนท์ก็ตีไปแล้วน่าจะเป็นการเค้นสุดท้ายแล้วจริงๆครับผมถ้าคุณบูสามารถสวน3ไลท์รวดได้ด้วยความสามารถของกัปตันคิด2ไลท์กับอีก1ฮิตก็ไม่แน่ครับผมเหลือ2ด้งครับจ่ายไม่จ่ายแล้วครับติดเลยครับทาฟาก้ารอครับ 6,000 ครับตีเข้าลีดเดอร์ครับตีเข้าลีดเดอร์ครับตอนนี้นะครับเบสต้องหล่อแล้วครับนั่นแหละครับเบสยอมตายแทนเพื่อนครับผ่านครับทำได้แค่นี้แล้วจริงๆครับมีบล็อก2ตัวครับเหลือบล็อก2นะครับแล้วก็ด้งตั้ง1ใบเป็น10แล้วนะครับด้ง10มาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะคือพอด้งเยอะมันทำให้การคิดการคำนวณอะไรค่อนข้างละเอียดพอสมควรใช่ครับผมอย่างที่บอกครับใช้ขาดไป1ใช้เกินไป1ในลำบากยูตัดคิดครับติด1ครับแล้วที่ลูฟี่ก่อนเลยครับตีลูฟี่เขาไม่ตีไลท์อ่ะเขาอาจจะเขาอาจจะเพื่อหลอกล่อให้ลดบล็อกเกอร์ลงไปหรือเปล่าครับไม่กันครับครับผมมอบปล่อยเลยเพราะคุณนนท์มองว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอัดไปที่ทาฟาก้ารอครับแล้วตีเข้าลีดเดอร์ตัวเดียวคือจบใช่ครับแต่ถ้าคุณบลูสามารถนำด้ง8ใบมาตั้งที่ยูตัดคิดดาวยั่วได้ครับก็จบเหมือนกันยื้อไปได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยครับเขาอาจจะตีไม่ได้ครับเพราะว่ายังเหลือบล็อกบนกระดานของคุณบลูอีกเยอะครับคือตอนนี้เหลือทั้งยูตัดคิดเหลือทั้งทาฟาก้ารอครับผมฮอกกินด้วยหรือเปล่าฮอกกินไม่ใช่บล็อกครับแต่เป็นตัวตีครับอ่ะนอนครับ 6,000 ครับตีเข้าลีดเดอร์เลยครับเข้าไม่เอ่ยอาจจะหลอกล่อบล็อกอยู่ครับน่าสนใจครับเพราะตอนนี้ด้งเขาเหลือเยอะจริงๆนะเข้ม
เวลาก็เหลือน้อยลงทีละนิดแล้วด้วยบล็อกเลยครับมอบครับเลือกที่จะใช้เบรด3 4 5 6 7 3 4 5ครับ6 7ครับยูตัสมาหรือเปล่าจ่าย1ครับไม่จ่ายครับติดที่คิดแล้วก็โจมตีนะครับ6,000ครับเข้าที่ 2,000 ครับเข้าที่น่าจะลีดเดอร์ครับเพราะตั้งตัวเดียวครับใช่ครับตีเข้าได้ตัวเดียวเข้าไม่เอ่ยเข้าครับผมโอ้คุณโนนเหลือไลฟ์แค่1แล้วนะครับเจออีกหรือเปล่าครับไม่ใช่ต้องดูครับตอนนี้ลาสเกมแล้วนะครับเพราะว่าไลฟ์ต่างฝ่ายต่างเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วนะครับทิ้ง1กลับมาตั้งใหม่ครับตั้งเพราะว่าความสามารถของยูทัตคิดยูทัตคิดที่เป็นลีดเดอร์ครับจ่าย3แท็บด้ง3ทิ้งมือ1ใบครับเพื่อที่จะให้ยูทัตคิดกลับมาตีได้อีกครั้งใช่ครับผมน่ากลัวจริงครับยูทัตคิดติดด้ง1ที่ฮอกกินครับติดแล้วฮะ 7,000 ครับโอ้โหฮอกกินพลังสูงมากนะฮะ 7,000 ครับหยอดเลยครับถ้าบล็อกเขาจะกลับมาตีได้ไหมเขาลับไม่บล็อกครับลับครับไลฟ์ศูนย์แล้วครับตอนนี้เหลืออีกแค่คนละ1ฮิตครับจะจบเกมแล้วนะครับอู้น่าสนใจครับจะปิดเกมปิดได้ไหมปิดได้ไหมบล็อกได้ครับเจอแล้วครับน่าสนใจครับไม่มีบล็อกแล้วครับโอ้คุณบูหนักนะอ้าว15,000ที่รอเลยหรือเปล่าครับอ๋อกลับมามีบล็อกอยู่มีบล็อกอยู่ฮะแต่ไม่มีตัวตีแล้วนะครับเพราะเราทาฟาก้ารอแค่ตัวเดียวใช่ครับผมอาจจะต้องสวิตช์นะครับส่งในส่วนของทาฟาก้ารอเพิ่มเข้ามาเพื่อหยอดให้กัปตันคิดตายให้ได้แล้วเขาตีบล็อกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ขอตีลีดเดอร์อีกทีนึงจ่าย4ลบ 10,000 ให้กับบล็อกเกอร์เขาหรือเปล่าครับต้องลองดูแล้วใช้โอทามะตีคือเกมนี้ต้องบอกว่ามีติดลบนะครับผมพลังเสียงก็ตีเข้าลบ 10,000 ครับเหลือติดลบ 3,000 ครับโอ้ติดลบ 3,000 โอทามะ0ก็ตีได้นะฮะโอทามะเลือกที่จะตีเลยครับหมายถึงว่าถ้าเขาตีกับตันคิดเนี่ยบล็อกก็ตายเหมือนกันนะครับแล้วเขาจะบล็อกทำไมอะครับในเมื่อโอทามะตีลีดเดอร์ไม่เข้าอ่ะใช่ครับคือต้องติดด้งเพิ่มให้โอทามะนะครับผมใช่เพราะตีอย่างเงี้ยเขาก็บอกตีลีดเดอร์ไปดิยูก็ตีไปดิถูกไหมใช่ครับเขาไม่จำเป็นต้องใช้กับตันคิดมาบล็อกตีลีดเดอร์ไม่เข้าใช่เห็นไหมเขาพลาดไปครับน่าจะคิดคำนวณพลาดครับแล้วคุณบอกว่าคุณไปตีอยู่ตันคิดก็ตีไม่ได้ใช่คุณต้องติดเอ้าย้อนได้หรอครับน่าจะย้อนได้เพราะว่าตีไม่เข้าครับเขาล็อกเป้าหมายไปที่ตัวนั้นแต่ว่ามันไม่เกิดผลหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจวิธีนี้คือต้องติดด้งเพิ่มให้กับโอทามะใช่ครับผมเพื่อตีลีดเดอร์ให้เข้าแล้วเขาต้องเลือกที่จะมอบยูตัดคิดใช่ครับผมแล้วค่อยใช้ทาฟาก้ารอครับตีสวนกลับไปอีกหนึ่งทีใช่ครับเนี่ยเวนี้เอาละเอาหมดเวลาเขานับกองหรือเปล่าครับไลท์เท่ากันนับกองฮะจบเลยครับเวนี้คือไม่มีผู้ชนะครับจัดตัดสินแล้วครับโอ้ซึ่งเขียวน่าจะเสียเปรียบแล้วเขียวใช้การ์ดเยอะโอ้ปิดไม่ได้นะครับทั้งคู่ปิดเกมไม่ได้ครับคราวนี้ต้องซันเดนเดสแล้วครับโดยการนับกองว่าเหลือใบอยู่เท่าไหร่กองเท่ากันเขาจะใช้วิธีการเป่าหิงฉุบครับครับผมนี่คือกติกาในส่วนของท็อป10ใช่ครับผมโอ้น่าสนใจจริงๆครับเพราะเมื่อกี้เขาก็มิดเพย์นะครับผมเสียดายคือเป็นไปตามเวที่คุณบอสบอกเป๊ะใช่ครับผมก็บอกว่าอ้าวแล้วกูไม่บล็อกอ่ะมึงก็ตีมาดิบล็อกไม่ได้ครับเพราะตีลีดเดอร์ไม่เข้าคือมันถือว่าตีไม่เข้าใช่ครับก็คือถือว่าการใช้ท่าโจมตีไปแล้วใช่เพราะถ้าเป็นในอ้าวอ้าวชนะแล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนชนะฮะโอ้ใครชนะครับใครชนะครับโทรบอกลุงหน่อยฮะใครชนะครับโทรบอกลุงหน่อยฮะอันน่าจะเป็นคุณนนท์หรือเปล่าครับกล้องจับอย่างนี้น่าจะเป็นคุณนนท์ชนะนะครับผมโอ้โหชนะโดยการนับกองไปครับโอ้ต้องบอกว่าเข้มจริงๆนะครับใช่ครับผมเพราะว่าทั้งคู่เล่นได้แบบสูสีไม่มีการผิดพลาดเลยใช่ครับผมนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่ามีคนนึงแหละเข้ารอบท็อป8ครับผมและได้รับโทนี่ช็อปเปอร์แล้วแน่นอนครับดีใจด้วยใช่ครับไปให้ถึงนะครับไปถึงรอบสุดท้ายได้ครับครับผมสุดยอดจริงครับผมนะนี่คือการแข่งขันวันพีชการ์ดเกมแชมเปี้ยนชิพรอบท็อป16นะครับสุดยอดจริงๆครับผมและแน่นอนเลยครับว่าการแข่งขันดีๆนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับต้องขอขอบคุณผู้จัดแข่งขันโดยฮาลุยส์โฮมครับคิดแอนด์คิดครับสถานที่แข่งขันดีๆครับที่ All-Way-One Plaza ครับโมเดิร์นการ์ดมาม่าทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันบ้านๆขนมเปี๊ยะของอร่อยของสะสม
ของแถมสวยแล้วก็หน้าแถมสวยหน้าสะสมครับ Artistic Lab ครับอยากมีน้ำหอมกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลยครับ Artistic Lab จัดเคสเพย์แมทสวยครับทนออกแบบได้เองต้องจัดเคสครับ TH Card Game ครับกันพาวินเลจครับคิดถึงกันพาต้องกันพาวินเลจครับมาวินการ์ดเกมครับ TCG Nexus ครับสนใจการ์ดเกมค่ายบูชิโรต้อง TCG Nexus ครับและสุดท้ายครับไฟไฟแอร์ซอฟครับนึกถึงบีบีกันต้องไฟไฟแอร์ซอฟครับครับและเดี๋ยวผมลุงโคล่าครับผมบิ๊กอินเนอร์ครับต้องขอตัวลาไปพักผ่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบท็อป8นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ